กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตในส่วนเควสประจำซีซั่นตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาทั้ง2ตัวแล้วผมแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีการอัปเดตในส่วนตัวเปิร์กใหม่เปิร์ก Overclock เข้ามาเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของความสามารถของเจ้าเปิร์กใหม่กันดีว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลยโดยจะเปิร์กใหม่ผมวิธีการปลดล็อกเนี่ยคือเราต้องทำภารกิจใหม่ผมกับเปิร์กใหม่ Overclock เมื่อเราทำจนเสร็จจนถึงภารกิจที่4เนี่ยตัวเปิร์กเนี่ยก็จะปลดล็อกให้เราเนี่ยโดยอัตโนมัติโดยในส่วนความสามารถของเจ้าเปิร์กใหม่นี้ผมก็จะเป็นเปิร์กสีแดงโดยหลักๆของความสามารถคือจะเพิ่มความไวในการรีชาร์จให้เต็มของทักษะ Awaiter Skill ต่างๆโดยในส่วนของทักษะ Awaiter Skill ต่างๆผมก็จะประกอบไปด้วยปืนที่เป็นพวกท่าไม่ตายต่างๆผมอย่างเช่นตัวสไปตัวปืนไฟปืนวอร์แมชชีนเดดแมชชีนตัวโล่ธนูสเปโร่เทมเพสต์ไฮฟ์หรือว่าแม้กระทั่งพวกอนิเฮเลเตอร์ต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทักษะอเวเตอร์สกิลที่สามารถใช้งานได้กับเจ้าตัวเปิร์กตัวนี้นะแต่การทำงานของมันเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนก็มาฟังคำอธิบายกันโดยปกติผมการใช้งานอเวเตอร์สกิลเนี่ยแต้มที่เราจะเริ่มเรียกได้เนี่ยมันจะได้มาจากการฆ่าศัตรูเป็นหลักครับผมยิ่งฆ่าศัตรูได้เยอะเราก็จะยิ่งได้ในส่วนตัวแต้มเนี่ยเรียกการใช้งานทักษะได้เร็วขึ้นแต่นอกจากการที่เราเนี่ยได้แต้มจากการฆ่าศัตรูแล้วเนี่ยแต้มเรายังสามารถได้จากวิธีอื่นด้วยผมอย่างเช่นในบางโหมดอย่างโหมดคิวคอนเฟิร์มเนี่ยก็จะมีพวกคิวเลอร์แท็กอะไรพวกนี้เนี่ยที่เราเก็บแท็กเพื่อหรือว่าเก็บแท็กศัตรูเนี่ยเราก็จะเร่งการได้แต้มกันและอีกอย่างนึงที่เราสามารถเพิ่มการได้แต้มกันก็คือการรอการรีชาร์จตามปกติของทักษะอเวเตอร์สกิลซึ่งในเปิร์กอันใหม่นี้เนี่ยมันก็จะเร่งในส่วนของตัวทักษะการรีชาร์จให้เร็วขึ้นนั่นเองโดยยกในกรณีตัวอย่างผมกับตัว Gravity Spike โดยรีชาร์จตามปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ3นาที30วิผมแต่พอเราเนี่ยใส่ตัวเปิร์กใหม่ไปปุ๊บเวลาในการรีชาร์จเนี่ยก็จะลดเหลือเพียงแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นก็ลดเวลาในการรีชาร์จเนี่ยลงไปถึง30วิด้วยกันก็เรียกได้ว่าลดเวลาในการเรียกใช้งานในแต่ละ Operator Skill เนี่ยประมาณอยู่ที่ 20%และในเรื่องของการใช้งานเนี่ยตกลงมันจะส่งผลต่อการเล่นมากหรือเปล่าสำหรับเจ้าตัวเปิร์กนี้ผมต้องบอกเลยว่า 20% ผมของความเร็วในการรีชาร์จเนี่ยเราอาจจะดูเผินๆว่ามันดูน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเล่นในโหมดที่ใช้เวลานานหรือเกมเพลย์ในการเยอะเนี่ย20วิเมื่อมันทบๆกันประมาณสัก 2-3 รอบเนี่ยถ้ากับว่าเราเนี่ยสามารถเร่งการใช้งานของ Operator Skill เนี่ยได้มากกว่าเกมปกติผมอย่างเช่นเกมปกติเนี่ยเราอาจจะได้แมคโคต้าแค่ครั้ง2ครั้งแต่พอเราใส่ตัวนี้ไปเนี่ยเราอาจสามารถใช้งานได้ถึง 3-4 ครั้งด้วยกันเลยผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะเลยที่ดีมากผมในการใช้งานพวก Operator Skill ต่างๆโดยเฉพาะ Operator Skill บางอย่างผมที่มันมีแต้มในการเรียกใช้งานแบบรวดเร็วอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเร่งการใช้งานเนี่ยทวีคูณได้มากขึ้นไปอีกนะในกรณีนึกตัวอย่างผมด่านคิวคอนเฟิร์มเนี่ยแน่นอนว่ามันมีพวกแท็กให้เราเนี่ยได้ในส่วนตัวแต้มการใช้งานบ่อยอยู่แล้วนะแล้วก็จะยิ่งได้การใช้งาน Operator Skill ที่บ่อยขึ้นหรือแม้กระทั่งพวกโหมด ABC ที่เล่นกันนานๆหรือโหมด Hard Point เนี่ยที่เล่นกันนานๆผมแน่นอนว่ายิ่งนานขึ้นถ้าเกิดว่าเทียบอัตราการใช้งานของเวลาทักษะ Waiter Skill เนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าเราฆ่าศัตรูไม่ได้แล้วก็อดได้แต้มในการเรียกใช้งานแต่พอเรามีทักษะตัวนี้ปุ๊บเนี่ยแต้มในการเรียกใช้งานของเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถสูสีกับคนที่ฆ่ากันได้เยอะๆนั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบของ Waiter Skill ตัวนี้นะหรือว่ามันมีข้อดีมากขนาดนี้ผมตัวข้อเสียของตัวเปิร์กเนี่ยก็มีเหมือนกันผมหลักๆก็คือตัวเปิร์กเนี่ยมันเป็นเปิร์กสีแดงครับผมซึ่งเปิร์กสีแดงเนี่ยมันเป็นหนึ่งในช่องที่ใส่ของอเนกประสงค์ที่เรียกได้ว่าดีมากๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวป้องกันแรงระเบิดหรือสไนเปอร์เนี่ยก็ใส่เป็นตัวที่ทำให้เราสามารถจกสโคปปืนเร็วหรือแม้กระทั่งเปิร์กที่เรานั้นสามารถวิ่งเร็วขึ้นได้อีก 10% ผมที่เป็นสาย ATK ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องนี้เนี่ยนึงก็เลยค่อนข้างหนักใจนิดนึงว่ามันก็มีเปิร์กหลายอันที่น่าสนใจมากกว่าในเรื่องของการใช้งานในเกมเพลย์พวกการแข่งต่างๆแต่ก็อยู่ที่การวางแผนของแต่ละทีมด้วยว่าเราเนี่ยต้องการใช้งานทีมหรือว่าเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนนั่นเองเนาะแล้วหลังจากที่เราเนี่ยได้รู้ถึงความสามารถของเจ้าเปิร์กใหม่อันนี้กันไปแล้วผมแบบละเอียดอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนแล้วว่าเราเนี่ยจะเลือกใช้งานหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพี่ลิงเนี่ยพี่ลิงก็เลยคิดว่าการใช้งานพวกเปิร์กอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านิดนึงนะแต่เกิดว่าใครที่เน้นการใช้งานโอเปอเรเตอร์สกิลเนี่ยก็บอกเลยว่ายัดตัวนี้ไปเลยผมใช้งานได้แบบคล่องแคล่วแล้วก็ใช้งานได้บ่อยแน่นอนนะกลับมากันต่อผมกับภารกิจไลน์ซีซั่นที่เป็นการอัปเดตในส่วนวิธีการทำเควสแล้วก็เทคนิคต่างๆก็มาฟังกันทีละเควสนะก็มาเริ่มกับตัวเควสปลดล็อกเปิร์กใหม่กันเลยเควสแรกครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นเลยที่ง่ายดายผมก็คือชนะในโหมดของ MP 3 Match ซึ่งคำแนะนำพี่ลิงก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะจบเควสพวกชนะแมตช์แบบเร็วๆเนี่ยแนะนำว่าเลือกในส่วนของตัวโหมดทีม Deathmatch ครับผมด่านก็เลือกด่านไซส์ขนาดเล็กไปเลยนะก็จะมีแนะนำด่านเคสด่านชิปเมนแล้วก็ด่านคิวเฮาส์3ด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่เล่นแป๊บเดียวก็จบแล้วนะ
เว้ยถัดมาผมกับค่าผู้เล่น20คนในโหมดของ MP อันนี้ก็ตามชื่อปกติเลยผมก็เพียงแค่ค่าผู้เล่นให้ครบ20คนตัวเควสก็จบนะก็จะปลดล็อกในส่วนของตัวปืน ADF MC ผมที่เป็นลายใหม่ก็เรียกได้ว่าก็สวยดีเหมือนกันถัดมากับเควสที่3ผมกับชายทศาโอเวอร์เตอร์สกิล10ครั้งในโหมดของ MPในการทำเควสนี้ผมมันก็จะมีทริคเล็กน้อยๆที่พี่ลิงเนี่ยสามารถแนะนำให้ได้ผมก็คือโหมดในการเล่นเนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยจะเล่นในโหมดของคิวคอนเฟิร์มอยู่แล้วผมทำให้เราเนี่ยเรียกทักษะโอเวอร์เตอร์สกิลได้ค่อนข้างบ่อยและในเรื่องของการใช้งานเนี่ยอย่าลืมปรับในส่วนตัวเปิร์กสีฟ้าผมให้เป็นเปิร์กชิ้นนี้เลยเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรู 25% ผมจะเรียกทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ทักษะโอเวอร์เตอร์สกิลเนี่ยเรียกแต้มได้เร็วขึ้นนั่นเองผมก็เป็นสิ่งจำเป็นทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้บ่อยมากขึ้นตาหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ถึง 2-3 ครั้งเลยนะโดยเฉพาะยิ่งเราเนี่ยไปใช้งานควบคู่กับโอเวอร์เตอร์สกิลเนี่ยที่ใช้แต้มในการเลือกน้อยๆนะครับอย่างเช่นตัว Gravity Spike ที่เมื่อเราทำการฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเร่งการใช้งานในรอบถัดไปเนี่ยเร็วขึ้นถึง 40% นะผมหรืออาจจะใช้พวกโร่พวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมหรือว่าตัวอื่นที่ใช้แต้มในการเรียกต่ำๆเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถกดใช้งานได้มากกว่า 2-3 ครั้งในการเล่น1รอบนะเควสถัดมาผมกับค่าผู้เล่น15คนด้วยทักษะโอเวอร์สกิลในโหมดของ MP ก็จะปลดล็อกในส่วนตัวเปิร์กใหม่นั่นเองในส่วนของโอเวอร์สกิลที่พี่ลิงแนะนำในการเรียกใช้งานผมในเควสนี้เนี่ยก็จะมี2ชิ้นชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นตัววอลแมชชีนผมแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นธนูสเปโร่นะเพราะว่า2ชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถยิงได้หลายครั้งครับผม1นัดก็สามารถฆ่าได้1คนแล้วนั่นเองก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจบเควสได้ค่อนข้างเร็วกว่าโอเวอร์สกิลชิ้นอื่นถัดมากับเควสที่5ผมกับค่าผู้เล่น25คนขนาดสวมใส่เปิร์กใหม่ที่เป็นเปิร์กโอเวอร์คล็อกในโหมดของ MP การทำเควสนี้เนี่ยก็ตรงตามชื่อเลยผมก็คือในขณะที่เราเล่นเนี่ยโหลดเอานั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ตัวเปิร์กใหม่เข้าไปด้วยผมให้อยู่ในโหลดเอาก็พยายามระวังในเรื่องของการสับโหลดเอาในระหว่างเล่นด้วยนะถ้าเกิดว่าเราสับโหลดเอาไปโหลดเอาอื่นเนี่ยที่ไม่มีตัวโอเวอร์คล็อกเนี่ยตัวเควสมันก็จะไม่นับนั่นเองเนาะแล้วก็จบด้วยเควสสุดท้ายผมกับชนะศึกแมตช์ในขณะที่เรานั้นทำการสวมใส่เปิร์กโอเวอร์คล็อกอันนี้เนี่ยคำแนะนำก็คือพยายามหาเพื่อนไปเล่นด้วยผมเพราะว่ามีเพื่อนเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสในการชนะมากกว่าเล่นแบบโซโล่นั่นเองของล็อตสุดท้ายที่เราจะปลดล็อกครับผมคือปืน AGR 556ผมที่เป็นรายใหม่อันนี้เนี่ยก็จะดูแบบเป็นสีม่วงๆสีม่วงๆแบบขิดเลยนะก็เรียกว่าสวยงามไปอีกแบบนะและถัดมากับอีกหนึ่งเควสหมายผมต้องแกร่งจึงจะรอดอันนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจที่เราเนี่ยสามารถทำได้ในโหมด Battle Royale นะของวัตถุหลักของเควสนี้ผมคือปืน SKS ที่เป็นสกินอันใหม่สีม่วงเลยคล้ายๆกับตัว AGR 556ก่อนหน้านี้นะเริ่มกับเควสแรกเลยผมกับเล่น3แมตช์ในโหมดของ BR เอาจริงถ้าเกิดว่าเล่นตามปกติก็ไม่ต้องซีเรียสเลยผมแต่อาจจะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีเทคนิคก็คือพอเราเริ่มโดดปุ๊บเนี่ยให้เราทำการพีชีพโดดน้ำจมน้ำฆ่าตัวตายก็ได้หรือว่าวิ่งไปหาระเบิดแล้วก็ระเบิดตัวเองพีชีพอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะผมก็ลดเวลาในการเล่นลงผมจาก 10-20 นาทีก็เหลือเพียงแค่2นาทีเท่านั้นต่อการเล่น1รอบนะเควสต์มากับเควสที่2ครับผมกับใช้ทักษะในโหมดของ BR 5ครั้งครับผมโดยสำหรับเทคนิคเสริมของผมก็คือการใช้งานทักษะเนี่ยก็ควรจะใช้งานพวกคาร์ดที่มันสามารถรีชาร์จได้เร็วหน่อยผมอย่างเช่นตัวสเกลคาร์ดคุณหมอคาร์ดโลหรือแม้กระทั่งพวกคัทแท็บมาสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันรีชาร์จค่อนข้างเร็วผมก็ทำให้เราเนี่ยกดแป๊บเดียวเล่นตาเดียวเนี่ยก็กด5รอบได้แบบง่ายๆนะหรือถ้าไม่ซีเรียสก็เล่นไหนก็ได้ผมเล่นตามปกตินะถัดมากับเควสที่3ผมได้รับเหรียญต้าที่วิ่งมากกว่า 2,000 เมตรในโหมดของ BR อันนี้ก็ตรงตามชื่อเลยผมพยายามเน้นการเดินมากกว่าการขึ้นพาหนะต่างๆของผมเวลาเดินข้ามเมืองเนี่ยก็พยายามเดินสักเอาจริง 2,000 เมตรเนี่ยเดินประมาณสัก 2-3 เมืองเนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะเควสถัดมาผมกับได้รับเหรียญตาเมดิกครับผมฟื้นฟูเลือดมากกว่า200หน่วยในโหมดของ BR โดยในเควสนี้ผมการนับการฟื้นฟูเลือดเนี่ยนับจากทุกอย่างเลยผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวคลาสเมดิกที่ฟื้นฟูเลือดหรือจะใช้พวกเข็มฉีดยาอะดรีนาลีนพวกนี้เนี่ยก็ถือว่านับหมดก็เรียกได้ง่ายว่าเราก็พยายามให้ตัวเองเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ฮิวให้ครบ200หน่วยตัวเควสก็จะเสร็จนะเควสถัดมาทำดาเมจ 1,000 หน่วยในโหมดของ BRโดยสำหรับการทำดาเมจถึง 1,000 หน่วยเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดว่าเรายิงกับผู้เล่นกันเองเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ได้เหมือนกันนะผมแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งเทคนิคที่พี่ลิงรู้สึกว่าเคยใช้ได้ในสมัยก่อนนะก็คือเราเนี่ยยิงทำลายพวกพาณาด้วยกันเองผมโดยเฉพาะในกรณีที่เราเนี่ยขึ้นรถถังแล้วก็เอารถถังเนี่ยยิงใส่คนหรือเอารถถังเนี่ยไปยิงใส่พาณาเนี่ยมันก็น่าจะนับแต้มเพิ่มให้เหมือนกันนะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาแก้บั๊กหรือยังนะผมก็ลองทำกันดูได้นะแล้วก็จบด้วยเควสสุดท้ายผมกระติดท็อป15ในโหมดของ BR 2ครั้งโดยเทคนิคเพิ่มเติมผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำในเควสโหมดคลาสสิกทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรผมก็คือให้เราเนี่ยหาฮอหรือว่าทำไงก็ได้ให้เรามีชีวิตรอดจนกระทั่ง15คนแต่มันจะมีเทคนิคก็คือถ้าเกิดว่าเราทำในโหมดอัลกอทาร์สเนี่ย
ลงไปปุ๊บแล้วก็ไปฆ่าจะตายเนี่ยถ้าพี่ลิงจะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าหมดอัคทาสเนี่ยผู้เล่นในเริ่มทีมเนี่ยมันจะมีน้อยอยู่แล้วผมก็คือ15คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มปุ๊บฆ่าตัวตายปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ที่15พอดีกับตัวเควสเลยนั่นเองนะก็เป็นเทคนิคในการรักไก่ในการทำและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวในส่วนของตัวเพิร์กใหม่สีแดง Overclock ที่เพิ่งมานะล่าสุดในตอนนี้แล้วก็รีวิวเทคนิคการทำเควสต่างๆประจำซีซั่นนี้นั่นเองเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย